ครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภเมาเป็นหนึ่งในห้าโครงการเร่งด่วนที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ EEC ด้วยการเพิ่มศักยภาพการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปสู่ฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองได้ในเวลา45นาทีด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยพัฒนาจากรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกลาดกระบงังระยองที่เป็นโครงการเดิมปรับปรุงหลักการให้สามารถควบรวมแอร์พอร์ตเรียลิงเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมสนามบินอย่างไร้รอยต่อว่าเรื่องของความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงเพื่อที่จะให้เกิดการเดินทางที่รวดเร็วมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ย ระยะทางจากกรุงเทพไปถึงพัทยาก็ประมาณ150ไปถึงมาตรพุทธละยองก็ประมาณ200ถ้าเราเดินทางได้ภายในน้อยกว่าชั่วโมงหนึ่งก็จะสร้างโอกาสสร้างโอกาสในการที่ต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องอลงสุวรรณภูมิปั๊บเนี่ยสมตินักธุรกิจต่างชาติหรือ,อคนที่ไปเที่ยวในภาคตะวันออกเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง จนถึงวันนี้นับเป็นความสำเร็จของรัฐบาลจากการได้เอกชนผู้ร่วมลงทุนที่มีความเหมาะสมมาพัฒนาโครงการให้สำเร็จเป็นรูปธรรมซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญพภกพันโฮดดิ้งจำกัดและพันธมิตรหรือกลุ่ม CPH หลังได้เสนอมูลค่าเงินลงทุนที่รัฐร,ร่วมลงทุนในโครงการ น้อยกว่ากรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติช่วยให้รัฐประหยัดงบประมาณกว่า2,100ล้านบาทซึ่งเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ทุกประการทั้งความคุ้มค่าและการคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด การลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงการก่อสร้างและรายได้ค่าโดยสารทั้งหมดซึ่งผลการเจราจาและร่างสัญญาที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอายการสูงสุดเรียบร้อยแล้วนั้นถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ผ่านกระบวนการค่าสันมาอย่างเข้มข้น สำหรับมูลาค่าโครงการเมื่อรวมเงินลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนจะอยู่ที่2 2 4 5 4 4ล้านบาทตั้งเป้าเปิดให้บริการภายในปี2,567เมื่อครบ50ปีทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐและเมื่อถึงเวลานั้นคาดว่ามูลาค่าโครงการจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ3 0 0นล้านบาทเกิดการจ้างงานในช่วงก่อสร้างมากถึง16,000อัตรา และธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากกว่า10,000แสนอัตราเปิดโอกาสสร้างรายได้กระจายความเจริญไปทุกพื้นที่ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีผลต่อประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมกับยกระดับการเดินทางที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพช่วยดึงดูดนักลงทุนนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ EEC มากขึ้นสมภพรัตนสกุลชาติจินตนาทิพยรัตกุลทีมข่าวเศรษฐกิจ รายงาน